ครั้งแรกจีนสร้างรถไฟแม็กเลฟเชื่อมระหว่างเมืองสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง JB Railfan นะครับเริ่มแล้วนะครับสำหรับการก่อสร้างรถไฟแม็กเลฟระหว่างเมืองเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมาจีนได้เริ่มการก่อสร้างรถไฟแม็กเลฟระหว่างเมืองฉางซ่าไปยังเมืองหลิวหยางในมณฑลหูหนานของจีนโดยเส้นทางดังกล่าวมีระยะทาง 48.73 กิโลเมตรโดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น2เฟสเฟสแรกจะมีระยะทาง 39.52 กิโลเมตรจากสนามบินนานาชาติฉางซาหวงหัวไปยังเมืองจี้หลีวงเงินก่อสร้างอยู่ที่ 1,440 ล้านหยวนหรือประมาณ 5,200 ล้านบาทส่วนความเร็วที่ให้บริการอยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าเส้นทางดังกล่าวสามารถรองรับความเร็วได้ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งโครงการนี้จะเปิดให้บริการในปี2029นะครับและเมื่อสร้างเสร็จแล้วเส้นทางสายใหม่นี้จะวิ่งร่วมกับเส้นทางรถไฟแม็กเลฟเดิมซึ่งเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟฉางซาใต้กับสนามบินนานาชาติฉางซาหวงหัวซึ่งมีระยะทาง 18.5 กิโลเมตรซึ่งเปิดให้บริการมาแล้วถึง8ปีและที่มณฑลหูหนานนี้ถือได้ว่าเป็นผู้นำเทคโนโลยีรถไฟแม็กเลฟของจีนเลยก็ว่าได้เพราะมีระยะทางของรถไฟแม็กเลฟเนี่ยคิดเป็น 60% ของทั้งประเทศจีนเลยทีเดียวครับและนี่ก็เป็นการอัปเดตรถไฟแม็กเลฟจากจีนมาฝากทุกท่านนะครับแล้วทุกท่านมีความคิดเห็นเช่นไรลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง JB Railfan ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับรถไฟฝากด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ